ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรเวลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอห์นโมโตไรเวลจะขอพาเพื่อนๆไปเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์ Naked Bike ระดับเรือธงกันอีกครั้งนะครับและคู่รถที่เราจะทำการเปรียบเทียบในครั้งนี้ต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นราชันแห่งโลก Naked Bike เหมือนกันทั้งคู่ได้แก่ตัวรถ Triumph Speed Triple 1200RS ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชันแห่ง Naked Bike 3สูบเรียงและ KTM 1290 Super Duke R Evoที่ก็เป็นราชันแห่ง Naked Bike สายบ้าพลังอีกเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะทำการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคต่างๆของตัวรถผมต้องขอเกริ่นเอาไว้สักนิดนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเห็นตัวเลขหรือว่าตารางทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้แนะนำว่าให้คลิกที่ลิงก์ใน description ทางด้านล่างก่อนนะครับเพราะผมได้ทำการลิสต์ตัวเลขต่างๆเอาไว้แล้วเผื่อสำหรับใครที่ฟังข้อมูลที่ผมพูดเอาไว้ไม่ทันพอกลับมาที่การเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคครั้งด้วยความที่รถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้เนี่ยต่างก็ได้ฉายามาจากขุมพลังของมันทั้งคู่ดังนั้นจุดแรกที่ผมจะทำการพูดถึงก่อนก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่หากเป็นตัวรถ Triumph Speed Triple 1200RS มันก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบเรียง4วาล์วต่อสูบดับเบิ้ลให้แคมชาฟต์ระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ 1160cc ที่สามารถทำแรงม้าสูงสุดได้180 PS ที่1750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก125 นิวตันเมตรที่9000รอบต่อนาทีส่วนขุมกำลังของตัว KTM 1290 Super Duke R Evo ก็จะเป็นแบบล็อก V Twin ทำมุม75องศา4วาล์วต่อสูบดับเบิ้ลให้แคมชาฟต์ระบายความร้อนด้วยน้ำและมีความจุที่มากกว่าคู่แข่งนะครับก็คือจะขยับขึ้นมาเป็น 1301cc แต่ทั้งนี้ด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์เพียง2ลูกสูบเท่านั้นจึงทำให้แรงม้าสูงสุดของมันยังคงเท่ากันกับคู่แข่งนะครับอยู่ที่180 PS แต่มาด้วยรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่าคือจะลดลงไปอยู่ที่ 9,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่140 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ Super Duke R ได้ชื่อว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Naked Bike บ้าพลังนั่นเองด้านระบบส่งกำลังของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเพราะต่างก็เป็นแบบชุดเกียร์6สปีดทำงานร่วมกับระบบคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นแล้วก็มีกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้เหมือนกันทั้งคู่แต่ในขณะที่สปีด Triple 1200RS มาพร้อมกับระบบ Quick Shifter แบบ2ทางขึ้นลงตั้งแต่ออกโรงงานในฝั่ง KTM Super Duke R กลับยังไม่มีการติดตั้งออปชันนี้มาให้ตั้งแต่แรกนะครับลูกค้าต้องซื้อเองในภายหลังเท่านั้นต่อให้เป็นตัว Evo รุ่นใหม่ล่าสุดก็ตามด้านระบบกันสะเทือนของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ก็จะถือว่าจัดเต็มในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยในส่วนตัว Speed Triple 1200RS จะมาพร้อมกับชุดโชคอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน43มิลลิเมตรที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าด้วยมือและมีช่องยุบอยู่120มิลลิเมตรทางด้านหน้าซึ่งจะเป็นโชคอัพของ Erlin รุ่น NIX 30และแน่นอนว่าทางฝั่งโชคหลังก็จะเป็นของ Erlin เช่นกันนะครับโดยจะเป็นรุ่น TTX 36ซึ่งจะเป็นโชคต้นเดี่ยวที่มาพร้อมกับกระปุกซับแทงก์แก๊สแยกออกมาและแน่นอนว่ามันก็สามารถปรับเซตได้ทุกค่าด้วยมือโดยจะมีระยะยุบเท่ากับโชคหน้านะครับอยู่ที่120มิลลิเมตรและจะทำงานร่วมกับชุดกลไกสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดี่ยวขนาดเดียวกันหากเป็นตัว1290 Super Duke R Evo แม้จะไม่ได้ชุดโชคอัพหน้าหลังของ Erlin แต่ก็เป็นโชคของ White Power บริษัทคู่บุญของ KTM ที่ก็ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีไม่แพ้กันโดยตัวโชคหน้าเนี่ยจะเป็นชุดโชคอัพตะเกียบคู่หัวกลับที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง48มิลลิเมตรนะครับและที่สำคัญคือฟังก์ชันการปรับเซตได้ทุกค่าของมันนั้นเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าแถมยังมีระบบแปรผันความหนืดกึ่งอัตโนมัติมาให้ด้วยโดยจะมีระยะยุบอยู่ที่130มิลลิเมตรซึ่งอันที่จริงก็เช่นเดียวกันกับตัวโชคหลังนะครับที่ก็จะเป็นโชคต้นเดียวมีกระปุกซับแทงก์แก๊สแยกออกมาและสามารถปรับเซตได้ทุกค่าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแปรผันความหนืดในการยืดยุบกึ่งอัตโนมัติมีช่วงยุบ140มิลลิเมตรและทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดี่ยวเหมือนกันส่วนระบบเบรกของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ทางด้านหน้าเนี่ยถือได้ว่าแทบจะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับเพราะต่างก็ใช้แบบดิสคู่ขนาด320มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม Brembo สไตล์ EMA 4 Port เหมือนกันแต่ทางด้านหลังในขณะที่ตัว Speed Triple 1200RS ใช้จานเบรกเดี่ยวขนาด220มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม Floating Mount Caliper 2ลูกสูบฝั่ง1290 Super Duke R Evo เนี่ยจะใช้จานเบรกหลังที่ใหญ่กว่านะครับก็คือจะขยับขึ้นมาเป็น240มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม Floating Mount Caliper 2ลูกสูบและที่สำคัญในส่วนระบบ ABS ของมันก็ไม่ได้มีแค่เพียงระบบ Cornering ABS เพียงอย่างเดียวเหมือนกับคู่แข่งนะครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มระบบ Super Moto Mode ABS เข้ามาให้ด้วยซึ่งเจ้าระบบหลังเนี่ยก็คือระบบปิดการทำงานของ ABS ที่ล้อหลังเพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถทำการแอคชั่นกดเบรกหลังให้ล็อกได้เพื่อที่จะดริฟต์เข้าโค้งนั่นเองด้านชุดล้อของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ถ้าเป็นตัว Speed Triple 1200RS จะใช้ชุดล้ออัลลอย17นิ้วที่รัดด้วยยางไซส์120/70/17และ190/55/17ตามลำดับหน้าหลังส่วนของ1290 Super Duke R Evo ชุดล้อของมันจะเป็นล้ออัลลอยฟอร์ส
นะครับแล้วก็จะรัดด้วยยางไซส์120/70/17ทางด้านหน้าซึ่งเท่ากันกับคู่แข่งแต่ยางหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าคู่แข่งขึ้นมาอีกไซส์นึงนะครับนั่นก็คือเพิ่มขึ้นเป็นไซส์200/55/17นั่นเองด้านชุดเฟรมของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้หากมองโดยผิวเผินอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่อันที่จริงชุดเมนเฟรมของ Speed Triple เนี่ยจะเป็นชุดเมนเฟรมแบบโครงอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและซับเฟรมเองก็จะเป็นซับเฟรมแบบโครงอลูมิเนียมถักแต่ในขณะเดียวกันชุดเฟรมของตัว Super Duke R นั้นเมนเฟรมจะเป็นแบบโครงเหล็กโคโมลีถักนะครับแต่ซับเฟรมหลังจะเป็นแบบโครงอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแทนส่วนตัวเลของศาแผงคอแล้วก็ระยะเทรลไปจนถึงตัวเลขระยะฐานล้อน่าเสียดายที่ทาง KTM ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเจ้า1290 Super Duke R Evo ว่าเขามีตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำเลขที่ว่าเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้นะครับไม่เช่นนั้นเราคงจะพอเดาได้อยู่นะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้มีคาแรคเตอร์ในการพลิกเลี้ยวที่แตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องความสูงเบาะผมก็พบว่ามันไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเพราะตัว Speed Triple 1200 RS เนี่ยก็มีความสูงเบาะอยู่ที่830 มม.ซึ่งค่อนข้างสูงอยู่สำหรับผู้ขี่ไซส์เอเชียและตัว KTM 1290 Super Duke R Evo เองก็มีความสูงเบาะที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนะครับเป็น837 มม.หรือมากกว่ากันขึ้นมาอีก7 มม.นั่นเองและเมื่อพูดถึงตัวเลขความจุถังน้ำมันผมก็พบว่าความจุถังน้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้เนี่ยแทบไม่ได้จะแตกต่างกันเลยนะครับเพราะในขณะที่ Speed Triple 1200 RS มีถังน้ำมันความจุ 15.5 ลิตรฝั่งคู่แข่งอย่างตัว1290 Super Duke R Evo ก็ใช้ถังน้ำมันที่ความจุใหญ่กว่ากันแค่เพียง 0.5 ลิตรเท่านั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น16ลิตรพอดีเป๊ะและนั่นจึงทำให้น้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักนะครับก็คือจะอยู่ที่ราว198ไม่เกิน200กิโลกรัมเหมือนกันทั้งคู่ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องบอกว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะยังไงรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ก็ถือว่าเป็น Naked Bike ระดับเรือธงของทางค่ายโดยในฝั่ง Triumph Speed Triple 1200 RS รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ Full Digital TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชัน My Triumph Connectivity ตัวระบบกุญแจก็เป็นแบบ Keyless ระบบไฟรอบคันก็เป็นแบบ Full LED และด้วยความที่มันมาพร้อมกับชุดคันเร่งไฟฟ้ากับเซ็นเซอร์ AMU แบบ6แกนดังนั้นมันจึงมาพร้อมกับ Riding Mode ให้ปรับถึง5รูปแบบและแน่นอนว่าก็จะต้องมีระบบ Cornering ABS ที่สามารถปรับค่าการทำงานได้มีระบบ Wheelie Control หรือที่ทาง Triumph จะเรียกว่า Front Lift Control มีระบบ Traction Control มาให้ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นแบบ Cornering แล้วที่สะดวกสบายสำหรับผู้ขี่มากกว่านั้นก็คือตัวระบบไฟเลี้ยวของมันจะเป็นแบบปิดเองอัตโนมัติไม่เพียงเท่านั้นยังมี Cruise Control มาให้ด้วยเผื่อสำหรับการเดินทางไกลส่วนตัว KTM 1290 Super Duke R Evo ก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆที่ไม่หนีไปจากคู่แข่งเลยนะครับตั้งแต่ชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ Full Digital TFT ขนาด5นิ้วเท่ากันเป๊ะและแน่นอนว่าก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนะครับผ่านแอปพลิเคชัน KTM My Ride โดยถึงแม้กุญแจจะไม่ได้เป็นแบบ Keyless แต่ระบบไฟส่องสว่างรอบคันของมันก็เป็นแบบ Full LED และแน่นอนว่าเจ้ารถรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดคันเร่งไฟฟ้ากับเซ็นเซอร์ AMU แบบ6แกนดังนั้นมันจึงมาพร้อมกับ Riding Mode ให้ปรับถึง5รูปแบบเท่ากันกับคู่แข่งแล้วก็มีระบบ Cornering ABS Traction Control Wheelie Control Engine Brake Control หรือแม้แต่ Cruise Control ก็ยังมีมาให้ขนาดไฟเลี้ยวปิดอัตโนมัติเองก็ยังมีมาให้ด้วยเช่นกันสำหรับตัวรถรุ่นนี้แต่ที่พิเศษกว่าก็คือมันดันมีระบบพิทเลนมาให้ด้วยนี่แหละนะครับดังนั้นจึงดูเหมือนว่าไฟหลังเนี่ยน่าจะตอบโจทย์การใช้งานในสนามแข่งมากกว่าคู่แข่งอยู่เล็กน้อยนั่นเองอย่างไรก็ดีครับในส่วนของตัวเลขราคาผมก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตัว KTM 1290 Super Duke R Evo เนี่ยยังไม่ถูกนำมาเปิดตัวในบ้านเราเลยเสียด้วยซ้ำเอาจริงๆคือไม่มีการเปิดตัวตั้งแต่ตัว KTM 1290 Super Duke R รุ่นพื้นฐานเลยต่างหากแต่เท่าที่ผมเคยได้ยินคร่าวๆหลังไมค์มาเนี่ยดูเหมือนว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จะมีการเปิดจองแบบลับๆนะครับโดยตั้งราคาขู่เอาไว้ประมาณล้านสามนิดๆแล้วถ้าเป็นตัว Super Duke R Evo ก็อาจจะมีราคาเด้งขึ้นไปสักล้านสี่ล้านห้าก็ได้ใครสนใจก็ลองไปถามข้อมูลกันดูเองนะครับผมบอกได้แค่นี้ส่วน Triumph Speed Triple 1200 RS นั้นก็มีการเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเอาไว้แล้วนะครับอยู่ที่ 699,000 บาทซึ่งถ้าใครสนใจจะไปสอบถามข้อมูลกับทางเซลล์หรือว่าที่ศูนย์บริการของ Triumph ก็ได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือถ้าไม่เช่นนั้นจะดูรีวิวที่พี่พลโมโตไรเวลเคยทำเอาไว้ก่อนก็ดีนะครับด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้แต่สำหรับในวันนี้ผมแอดมินจอนโมโตไรเวลคงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel โมโตไรเวลรวมถึงไปกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook โมโตไรเวลกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ